สวัสดีสวัสดีนะครับผมก็อยู่กับผมนะครับเอฟชนายุทธกับสเก็ตฟุตบอลในช่วงดึกๆแบบนี้กันหน่อยนะครับโอ้โหผมมีข่าวคราวของชูตเบลลิงแฮมมาอัปเดตกันหน่อยครับตอนนี้เหมือนว่าทางเสือเหลืองบรูเซียดอร์ทมุนด์ครับปักป้ายขายชูตแล้วนะครับราคาเรทอยู่ที่150ล้านยูโรเลยในช่วงซัมเมอร์นี้ครับสูงจัดเลยอันนี้เป็นสื่ออย่างเดลันติกครับบอกว่าตอนนี้ทางเสือเหลืองบรูเซียดอร์ทมุนด์ครับได้แสดงความชัดเจนว่าพวกเขาจะพิจารณาข้อเสนอระดับ150ล้านยูโรหรือว่า132ล้านปอนด์สำหรับจูดเบลลิงแฮมครับกองกลางเนื้อหอมในราคานี้เลยเราต้องบอกว่าดาวเตะวัย19ปีอย่างชูตเบลลิงแฮมครับกำลังตกเป็นข่าวการย้ายทีมอย่างต่อเนื่องเลยในช่วงซัมเมอร์นี้มีหลายทีมชั้นนำทั่วยุโรปครับที่ให้ความสนใจอยากได้ตัวเขาต้องบอกเลยครับว่าทางชูตเบลลิงแฮมคนนี้กลายมาเป็นหนึ่งในสตาร์ดังของบรูเซียดอร์ทมุนด์ครับน้องมันพัฒนาฝีเท้าได้ดีมากๆครับหลังจากย้ายมาจากเบอร์มิงแฮมซิตี้ครับด้วยค่าตัวประมาณ25ล้านปอนด์นะจูดเบลลิงแฮมตอนนี้เขาทำไปแล้ว20ประตูกับ24แอสซิสต์จากการลงสนาม119นัดนะครับในทีมซิกนอร์ไอเดนาปาร์กนะแถมในฤดูกาลนี้ยิงไปแล้ว10ประตูกับ6แอสซิสต์จากการลงเล่น29เกมนะรายงานล่าสุดตอนนี้บอกว่าเสือเหลืองบรูเซียดอร์ทมุนด์ครับปักป้ายขายจูดเบลลิงแฮมก็เอาไว้ชัดเจนเลยที่150ล้านยูโรและทางเสือเหลืองบรูเซียดอร์ทมุนด์เองไม่ได้มีความกดดันอะไรเลยที่ต้องขายนักเตะที่มีสัญญาจนถึงปี2025ออกไปชิวๆนะครับยังไงก็ตามครับดูเหมือนว่าบรูเซียดอร์ทมุนด์เองก็จะไม่ขวางทางจูดเบลลิงแฮมครับถ้าหากว่าเขาเองแสดงความต้องการอยากจะย้ายทีมเข้าจริงๆนะครับต้องมาตามครับว่าสุดท้ายแล้วจูดเบลลิงแฮมคนนี้จะย้ายไปที่ทีมไหนตอนนี้หลายสโมสรชั้นนำทั่วยุโรปจับตามองเป็นอย่างดีเลยทั้งแมนเชสเตอร์ซิตี้ลิเวอร์พูลเรอัลมาดริดนะครับแมนยูเชลซีมีหมดเลยโอ้โหต้องมาตามครับตอนนี้ว่าจะเป็นยังไงแต่บรูเซียดอร์ทมุนด์ครับปักป้ายที่150ล้านยูโรหน่อๆเลยหรือว่า132ล้านปอนด์นะครับ